สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็น EP แรกนะคะของการรีวิวทำหน้านะคะสำหรับซีรีส์รีวิวทำหน้าของนุ้ยนะคะนุ้ยจะมาทำหลายตอนนะคะก็จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยว่าไปทำศัลยกรรมที่ไหนมาบ้างทำอะไรบ้างนะคะรวมไปจนถึงพวกการทำสกินด้วยนะคะแบบรักษาสิวที่ไหนรักษาหลุมสิวที่ไหนยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุ้ยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเป็น EP แรกของการรีวิวทำหน้านะคะก็จะมารีวิวสิ่งที่ทำไปล่าสุดเลยนะคะก็คือการโบท็อกซ์แล้วก็ไฮฟูนั่นเองนะนุ้ยฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ทำไฮฟูไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพิ่งไปทำมาสดๆร้อนๆเป็นการทำหน้าครั้งล่าสุดเลยนะคะก็ที่นุ้ยไปฉีดโบท็อกซ์กับไฮฟูเนี่ยคืออยากทำให้หน้าเรียวขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ผิวมันกระชับขึ้นนั่นเองนะสำหรับโบท็อกซ์ที่ไปทำมานะคะก็มีฉีดกรามนะคะแล้วก็ลิฟต์กรอบหน้าหมดเลยนะแล้วก็มีฉีดริ้วรอยที่หน้าผากนะคะแล้วก็ริ้วรอยที่หางตาด้วยนะก็คือเรียกได้ว่าจัดเต็มนะคะแล้วก็ไฮฟูก็คือจะเน้นตรงแก้มนะคะแบบเน้นให้แก้มกระชับแล้วก็ทำตรงเหนียงนะคะให้เหนียงมันกระชับขึ้นนั่นเองนะคะไปทำที่ออร่าแบงคอกคลินิกนะคะก็คือคลินิกเนี้ยเขาดังในเรื่องของการปรับรูปหน้ามากๆเลยนะก็พวกโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ไฮฟูอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดังมากๆในคลินิกนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าคลินิกเนี้ยคือคุณหมอเก่งมากๆแล้วก็พี่ๆพนักงานทุกคนคือน่ารักใจดีมากๆนะคะให้คำปรึกษาดีมากก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าคลินิกนี้เป็นยังไงด้วยนะแล้วก็ผลของการทำมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะเริ่มทำนะคะก็จะไปคุยกับคุณหมอก่อนว่าเราจะทำอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะคะก็คือนุ้ยก็ไปปรึกษาคุณหมอว่านุ้ยมีแบบร่องแก้มตรงนี้นะคะอยากจะให้เขาดูแบบกระชับขึ้นแล้วก็กรามเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะกระป๋องแก้มหรืออะไรก็ไม่รู้ที่คุณหมอพูดนะคะก็คือมันจะแบบตุงๆอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วก็มีกรามค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่อายุเข้าเลข3ปีนี้แล้วนะคะก็คือ30แล้วอะก็จะมีพวกริ้วรอยที่หน้าผากนะคะแล้วก็หางตาอะไรเงี้ยคือแบบมาเยือนแล้วอะทุกคนก็เลยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นุ้ยจะฉีดพวกริ้วรอยต่างๆบนใบหน้านะคะแล้วคือตอนนี้ที่ฉีดมาเป็นระยะเวลาแค่2อาทิตย์นะคะโดยจริงๆแล้วถ้าเราไปทำโบท็อกซ์กับไฮฟูนะคะเขาจะเห็นผลจริงๆที่ประมาณ 1-2 เดือนแต่ว่าตอนนี้เพิ่ง2อาทิตย์นะคะผลของการที่นุ้ยทำมาเลยยังไม่แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมารีวิวให้ก่อนนะเพราะว่าจริงๆมันเริ่มเห็นผลแล้วจริงๆนะคะอย่างไฮฟูเนี่ยนุ้ยจะเห็นผลตั้งแต่หลังทำเลยนะคะว่าผิวมันแบบมันดูยกขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ตัวโบท็อกซ์เนี่ยมันอาจจะต้องรอเวลาก่อนสักประมาณเดือนนึงเนาะและสำหรับคำถามที่ว่าถ้าเราไปฉีดโบท็อกซ์มาแบบทั้งหน้าเลยนะคะแล้วจะสามารถแสดงสีหน้าได้เป็นปกติหรือเปล่านะคะก็คือนุ้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะหน้าไม่แข็งนะคะอย่างเวลาแบบเลิกคิ้วนะคะก็เลิกคิ้วได้ตามปกติแล้วก็จะสังเกตว่าริ้วรอยบนหน้าผากเนี่ยมันหายไปด้วยอะบริเวณหางตานะคะมันจะหายไปนะทุกคนดูนี่นะใต้ตาไม่ได้ฉีดนะคะใต้ตาก็จะมีริ้วรอยบางๆทุกคนเห็นไหมแต่ว่าฉีดตรงหางตานะคะหางตาก็จะหายไปนะนี่แต่ว่านุ้ยจะบอกนิดนึงนะคะบางคนที่เห็นวิดีโอของนุ้ยนะคะแล้วก็เห็นนุ้ยเวลาพูดอะปากจะไม่เท่ากันนะคะคือนุ้ยอะเป็นแบบนี้มานานมากแล้วนะคะก่อนที่จะฉีดโบท็อกก่อนที่จะทำอะไรอีกนะคะคือไม่เกี่ยวกับการฉีดโบท็อกเลยนะคือคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อใบบนใบหน้าของเราเองที่แบบมันอาจจะไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือนุ้ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นนะคะเวลาที่เห็นกันต่อหน้าเนี่ยอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่แต่เวลาแบบเห็นในกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นชัดมากเลยว่าปากเวลาพูดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะก็อยากจะชี้แจงก่อนนะคะว่าอันนี้คือเป็นมานานมากแล้วก็คือจะไม่เกี่ยวกับการที่ไปทำโบท็อกซ์มาเนาะสำหรับการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีหลายคลินิกมากๆเลยนะคะการฉีดโบท็อกซ์ให้ดีให้สวยอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องดูจริงๆนะนุ้ยเลือกคลินิกของการฉีดโบท็อกซ์มากๆเลยเพราะมันเป็นอะไรเกี่ยวกับใบหน้านะคะสำหรับคนที่ไม่เคยฉีดโบท็อกซ์นะคะก็อาจจะมีคำถามว่าแบบฉีดแล้วมันเป็นยังไงมันน่ากลัวไหมมันอันตรายหรือเปล่านะคะก็จะบอกว่าการฉีดโบท็อกซ์อ่ะเป็นอะไรที่ปลอดภัย 100% เลยนะคะคือโบท็อกซ์อ่ะสามารถสลายได้เองตามธรรมชาติแบบ 100% เลยนะคะแล้วก็คือเวลาฉีดอ่ะนุ้ยคิดว่ามันไม่น่ากลัวคือไม่เจ็บเลยอ่ะเพราะว่าเข็มที่คุณหมอใช้ฉีดอ่ะเป็นเข็มที่เล็กมากๆเลยอ่ะเวลาฉีดลงไปอ่ะคือ
ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บที่เข็มเลยนะคะแต่เวลาที่คุณหมอเขาเดินยาเข้าไปเนี่ยมันอาจจะตึงๆที่กล้ามเนื้อนิดหน่อยนะคะแต่ว่ารับรองได้ว่ามันไม่เจ็บจริงๆนะพวกข่าวด้านลบต่างๆที่เราเคยได้ยินมาเกี่ยวกับการฉีดโบท็อกซ์นะคะมันจะคือการที่ไปฉีดโบท็อกซ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นไปฉีดกับหมอกระเป๋าหรือว่าไปฉีดกับคนที่ไม่ได้เป็นหมอจริงๆอ่ะแล้วก็อีกกรณีนึงคืออาจจะเป็นโบท็อกซ์ปลอมโบท็อกซ์ฮิ้วอะไรอย่างงี้นะคะมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียได้ทั้งนั้นอย่างเช่นถ้าเราไปฉีดกับคนที่ไม่ใช่หมออ่ะเขาจะไม่รู้ว่าแบบควรจะฉีดเข้าไปตรงกล้ามเนื้อตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะฉีดไปผิดที่กล้ามเนื้อผิดมัดก็จะทำให้หน้าของเราอาจจะดูไม่เท่ากันดูเบี้ยวอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปฉีดโบท็อกซ์อ่ะจากที่ได้ยินคนพูดมาว่าเอ้ยไปฉีดโบท็อกซ์ฉีดที่ไหนก็ได้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะคะจริงๆก็ไม่จริงแบบนั้น 100% เราต้องเลือกคลินิกที่ดีๆนะคะเลือกที่เขาแบบใช้ยาที่มีมาตรฐานมีอย.จริงๆนะคะแล้วก็ต้องเป็นหมอที่ผ่านการอบรมผ่านการเรียนมาแล้วจริงๆนะคะว่าไม่ใช่ว่าฉีดกับใครก็ได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตัวหลังจากฉีดโบท็อกซ์นะคะก็คืองดแอลกอฮอล์เป็นเวลาประมาณ7วันนะคะแล้วก็อาจจะงดเกี่ยวกับพวกอบไอน้ำซาวน่าการนวดหน้าทรีทเมนต์หรือเลเซอร์ต่างๆนะคะที่มีความร้อนเยอะๆนะคะก็งดเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์เนาะแต่ว่าการใช้แบบพวกไดเป่าผมหรือว่าอาบน้ำอุ่นอะไรเงี้ยก็ยังทำได้ปกตินะคะแล้วก็ในคนที่ช้ำง่ายนะคะเลือดออกง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะงดเกี่ยวกับพวกวิตามินต่างๆเป็นเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์นะเพราะว่าพวกวิตามินอะไรพวกนี้มันจะทำให้ผิวของเราช้ำถ้าเกิดว่าคนที่ผิวช้ำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยทานวิตามินพวกนั้นด้วยมันจะทำให้ผิวของเราช้ำมากขึ้นนะคะเวลาที่แบบโดนเข็มแต่ส่วนตัวนุ้ยแล้วนุ้ยก็ทานอาหารเสริมค่อนข้างเยอะนะคะในแต่ละวันแล้วก็ไปฉีดมาก็ไม่มีการช้ำหรืออะไรแต่อย่างใดเลยนะนุ้ยก็เลยทานอาหารเสริมปกติตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะก็คือจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ผลของการฉีดนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่การดูแลรักษาของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างนุ้ยอ่ะชอบแบบอาบน้ำอุ่นคือเรียกว่าน้ำอุ่นน้ำร้อนเลยอ่ะแล้วก็ทำทรีทเมนต์บ่อยทำหน้าบ่อยๆอะไรเงี้ยคือหน้าโดนความร้อนบ่อยๆแล้วก็ตากแดดด้วยนะคะก็อาจจะทำให้ผลนะอยู่ได้ไม่นานเท่าคนอื่นนะคะแล้วก็สำหรับไฮฟู้ที่นุ้ยไปทำมานะคะไฮฟู้เนี่ยเขาจะช่วยในการแบบยกกระชับผิวหน้านะคะคือทำให้แบบว่าริ้วรอยตื้นๆริ้วรอยเล็กๆเนี่ยผิวเนี่ยมันดูกระชับมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราทำแบบพวกแก้มพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำให้แบบหน้ามันดูยกดูเรียวขึ้นด้วยนะคะสามารถทำได้ทั้งหน้าเลยแล้วก็เหนียงด้วยนะคะมันก็ทำให้กระชับขึ้นแต่ถ้าถามว่าถ้าให้เลือกอย่างเดียวระหว่างโบท็อกซ์กับไฮฟู้เนี่ยถ้าอยากหน้าเรียวจริงๆนะคะทำอะไรดีนะหนูคิดว่าทำโบท็อกซ์ดีกว่านะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันยุบลงไปชัดแต่ว่าไฮฟู้อ่ะมันเกี่ยวกับผิวมากกว่ามันคือการที่เขายิงขึ้นอัลตราซาวด์เข้าไปที่ใต้ผิวนะคะที่แบบผิวหนังชั้นลึกๆของเราเลยนะคะความรู้สึกมันจะแบบอืดเวลาที่เขาแนบเครื่องเข้าไปนะคะเหมือนมีอะไรแบบมาเย็บที่ใต้ผิวของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เจ็บนะคะคือมันไม่ได้เจ็บแบบอย่างนั้นมันแค่จะรู้สึกว่าตึงๆเมื่อยๆหน้าเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือไม่น่ากลัวนะคะไม่เจ็บเลยเรียวเลยค่ะมีขึ้นไหมรู้สึกแบบเออไม่เจ็บเลยนะคะแต่ว่าเมื่อยรู้สึกแบบเมื่อยหน้าตรงที่ทำความต้องการของหนูเนี่ยคืออยากจะกระชับแบบกระชับผิวกระชับหน้าให้มันมีความแบบตึงขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่จะลดกรามอย่างเดียวนะคะก็เลยทำคู่กันคือถ้าทำคู่กันมันจะเห็นผลชัดมากเพราะว่ามันทำให้ผิวของเรามันตึงขึ้นแล้วก็ที่เราฉีดโบท็อกซ์เข้าไปมันก็จะทำให้แบบไม่มีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยกรามเราก็แบบเล็กลงมันก็จะทำให้เห็นผลชัดเจนมากกว่าการทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือให้ทุกคนดูนะคะปกติหนูอาจจะเป็นคนมีร่องแก้มนะคะเวลานอนชอบนอนตะแคงเนี่ยสองข้างเลยนะคะก็เลยแบบมีร่องแก้มซึ่งจริงๆแล้วอะคนที่ไม่อยากหน้าแก่ไม่อยากหน้าเหี่ยวนะคะไม่ควรนอนตะแคงนะคะทุกคนควรจะนอนหงายนะคะมันจะได้ไม่เกิดริ้วรอยเนาะแต่อันนี้นะคะก็คือมีร่องแก้มไปแล้วไงแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าไฮฟู้ก็ค่อนข้างช่วยได้นะคะในรายที่แบบมีร่องแก้มไม่ค่อยลึกมากอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เป็นระยะเวลา2อาทิตย์นะคะยังไม่ได้เห็นผลว่ามันดีขึ้นขนาดไหนเพราะว่ามันจะเห็นผลประมาณเดือน2เดือนนะคะแต่ว่าก็เห็นผลกว่าตอนแรกก่อนที่จะทำแล้วนะคะว่ามันแบบค่อนข้างดีขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับเรื่องโบท็อกซ์แล้วก็ไฮฟู้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็พิมพ์ถามไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีบางอย่างที่นุ้ยลืมพูดไปนะคะถ้าอยากจะรู้อะไรการปฏิบัติตัวก่อนหลังการทำนะคะก็สามารถพิมพ์ถามไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะมาตอบเนาะแล้วก็
สำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหนูจะมารีวิวอย่างอื่นอีกนะคะว่าทำหน้าอะไรมาบ้างทำที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีรีวิวการไปทำเลเซอร์รักษาหลุมสิวด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องมินินุ้ยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย